ฮัลโหลเซโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความปังของไอฟ์ให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่ายอดขายของสาวไอฟ์กับอัลบั้มใหม่ Switch นั่นเองนะครับตอนนี้ทำยอดขายได้แบบปังๆเลยในสัปดาห์แรกนะครับทะลุ 1.6 ล้านไปแล้วซึ่งยอด 1.6 ล้านของไอฟ์นี้นะครับก็มาจาก Circle Chart นั่นเอง 1,681,825 อัลบั้มสถาบันCircle Chart ทำให้ Switch นี้นะครับกลายเป็นอัลบั้มที่5แล้วของสาวๆ IVE ที่สามารถทำยอดขายในทะลุ1ล้านได้คือแบบว่าต้องสู้ฮกให้จริงๆเลยกับความปังของ IVE ที่ไม่เคยหยุดหย่อนต่อยอดกระแสได้ดีตลอดนะครับแล้วก็ปังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะด้านยอดขายเนี่ย IVE ก็คือไม่แผ่วเลยพุ่งขึ้นอัปเกรดขึ้นไปอีกอัพขึ้นไปอีกตลอดทุกการคัมแบ็คจริงๆและ Switch ครั้งนี้ก็คือรุนแรงมากๆไหนใครซื้ออัลบั้มของ IVE กันมาบ้างซื้อมากี่บั้มกี่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกเรื่องที่จะอัปเดตกันก็คือชาร์ตของ Heya 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 นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งเข้าไปเจาะอยู่ในอันดับที่2ของทุกชาร์ตได้แล้วนะครับท็อป2นั้นเนี่ยก็เป็นของ IVE หมดเลยแต่ว่ามีอยู่1ชาร์ตคือ Bugs นะครับที่ IVE เนี่ยพาย Heya ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ส่วน Flow Genie Melon อยู่ในอันดับที่2คืออีกนิดเดียวเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับที่1ทุกชาร์ตเพลงดังนั้นลุ้นส่งกำลังใจให้กันใครที่สามารถช่วยได้ช่วยกันเยอะๆนะครับมาทำให้เฮยาของสาวๆไอฟ์เนี่ยคว้า perfect all kill มาให้ได้ในคัมแบ็กนี้เดี๋ยวถ้าหากได้ยังไงจะรีบนำมารายงานเลยนะครับคลิปนี้เราไปอัพเดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยองเฮยาเฮยาเฮยาอัสติมตรียา